วันนี้ช่วงเช้านายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการบูรณิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรโอกาสนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินในการนี้องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชตาานหินเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด90เตียงให้บริการผู้ป่วยในอำเภอตาพานหินและอำเภอใกล้เคียงมีแพทย์เฉพาะทางครบ8สาขาหลักประกอบด้วยสูติกรรมกุมรารเวชกรรมศัลยกรรมศัลยกรรมกระดูกและข้ออายุรกรรมเวชปฏิบัติครอบครัวรังสีวิทยาและเวชศาสตร์ฉุกเฉินในปี2566มีผู้เข้ารับบริการรวม195,767คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชในทศวรรษที่5เพื่อเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขผู้รับบริการมีความสุขบุคลากรมีความสุขส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงกว่าร้อยละ95ต่อเนื่องเป็นเวลา9ปีโดยในปี2567มีเป้าหมายพัฒนาสู่การเป็นสมาร์ทฮ s p i ส a ิทัลนำเทคโนโลยีมาเพิ่มศักยภาพการบริการให้สะดวกรวดเร็วลดข้อผิดพลาด ให้เข้าถึงผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้สะดวกรองรับการยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจนได้รับการประเมินมาตรฐานจากโรงพยาบาลสง์ระดับดีเยี่ยมในปี2566ช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังวัดเทวประสาทอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร เยี่ยมชมนิทรทศกาลการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหินที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินให้การสนับสนุนสร้างอาชีพสร้างไรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่นๆต่อไปได้